สาววัย21ปีติดพนันออนไลน์งอมแงมเลยครับก่อเหตุชิงทองแต่ถูกรวบตัวได้เจ้าตัวอ้างว่าต้องการจะเอาทองไปขายเพื่อหาเงินไปใช้คืนคุณแม่ครับกล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะที่หญิงอายุ21ปีใส่หมวกผ้าแบบคลุมหน้าทำทีเข้าไปเลือกซื้อทองที่ร้านทองอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ก่อนจะคว้าสร้อยข้อมือทองคำหนัก4บาทวิ่งออกจากร้านหวังจะขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีแต่ถูกพลเมืองดีจับไว้ได้สาวรายนี้สารภาพว่าติดการพนันออนไลน์อย่างหนักและมีหนี้สินกว่า 80,000 บาทก็เลยแอบเอาสร้อยคอทองคำของแม่ไปจำนำและยังเบิกเงินในบัญชีธนาคารของแม่ไปใช้หนี้ด้วยแต่กลัวว่าเดี๋ยวแม่จะรู้ความจริงที่ตัวเองก่อขึ้นก็เลยตัดสินใจชิงทองหวังจะเอาทองไปขายแล้วเอาเงินที่ได้ไปไถ่ทองที่จำนำเอาไว้เพื่อใช้คืนแม่ครับ